นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามา2หุ้น IPO นะครับคลินิกก็คือเป็นหุ้นสถาบันความงามเนาะนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เพิ่ง IPO เข้ามาครับเพิ่งยื่นไฟลิ่งเข้ามาก็เป็นต้องเรียกว่านานๆนะครับนานๆจะมีธุรกิจประเภทนี้นะครับเข้ามาก่อนไปเนาะนะครับเราก็มาดูลักษณะนะครับของตลาดก่อนนะครับช่วงนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเราก็จะเห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าตัวถ้าเราล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะไปเจอตัวเขาเรียกเป็น market bleed นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าตลาดของเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดส้มๆ มันมากกว่าแดงเนี่ยนะครับก็แปลว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีจำนวนหุ้นนะครับที่เป็นขาลงนะครับมากกว่าขาขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเริ่มรู้แล้วนะครับว่าตลาดเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนกับตัวนะครับเนี่ยตรงนี้ตัวดัชนีเซตกับตัวแล้วแต่ว่าในเชิงของจำนวนหุ้นเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับเราก็จะเห็นภาพว่าตัวกลุ่มสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นใหญ่หุ้นกลางนะครับแต่หุ้นเล็กยังไม่มาเท่าไหร่แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเริ่มมีแรงซื้อนะครับขยับเข้ามาในหุ้นใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นสีน้ำเงินเกือบ 40% กันเลยทีเดียวนะฮะกลุ่มไหนที่แรงเยอะๆนะครับกลุ่มไหนแรงเยอะๆก็จะเป็นพวก consumer defensive นะครับพวกนี้ก็พวก Carabao 7นะครับ consumer cyclical นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเปิดเมืองนะครับพวกรถนะครับกลุ่มออโต้กลุ่มโรงแรมนะครับร้านอาหารอุตสาหกรรมก็เริ่มมานะครับโอเคอันนี้เป็นภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีย่อยรายอุตสาหกรรมให้ดูด้วยนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มท่องเที่ยวนะครับของใช้ส่วนบุคคลนะครับประมาณพวกคีสคาร์มาร์ทนะครับวิ่งดีช่วงนี้ฟู้ดนะครับหรือว่าเราอยากรู้ว่ากลุ่มไหนที่มันต้องเรียกว่ากำลังงัดขึ้นมาเยอะๆนะครับก็คือกลุ่มคอนสตรักชั่นนะครับกลุ่มคอมมูนิเคชั่นนะฮะกลุ่มคอนแมทกลุ่มออโต้นะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เริ่มมีการงัดเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรับเหมานะครับแล้วก็พอรู้แล้วนะครับว่าเซกเตอร์ไหนนะครับที่มันกำลังมีการตั้งลำนะครับหรือว่าเราอยากรู้ว่าเซกเตอร์ไหนที่แบบมีหุ้นที่มันพักตัวเยอะที่สุดนะฮะนี่หุ้นที่พักตัวเนาะถ้าเรียงมาก็จะเป็นพวกท่องเที่ยวเฮลท์นะฮะเมื่อกี้เราเห็นไอ้กลุ่มที่นำตลาดเนาะนะครับสีเขียวเยอะนะครับแต่สีเหลืองนี่คือพักตัวก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่โดนเทมาเยอะๆนะครับก็กำลังงัดตัวอยู่ในโซนเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นภาพอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มหุ้นตัวนี้กันนะครับคลินิกแล้วก็เข้าไปที่ตัวไฟลิ่งนะครับแล้วก็โหลดไฟล์ตัวข้อมูลสรุปมานะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เปิดมาแล้วนะตัวนี้นะครับเราก็เห็นภาพนะครับว่าก็จะเป็นหุ้นชื่อว่าคลินิกนะครับเดี๋ยวเราก็อยากรู้ว่าเอาเงินมาทำอะไรนะฮะหลักๆก็คือจะเอาเงินมาขยายกิจการนะครับในปี68ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มนะครับคือตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับปันผลนะครับจะเป็นยังไงทำอะไรนะครับแล้วก็จะมีอยู่ 3-4 แผนกนะครับผิวหนังป้องกันฟื้นฟูสัญญากรรมแล้วก็พวกเวชสำอางต่างๆนะฮะผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็คือ EKH นะฮะเพิ่งซื้อหุ้นเข้ามา160ล้านนะครับ16ล้านหุ้นก็คือหุ้นละ10 บาทนะฮะ
หุ้นละ10บาทได้แค่ 10% นะฮะหลัง IPO นะครับก็จะเหลืออยู่ 7% นะครับ IPO เท่าไหร่60ล้านหุ้นนะครับประมาณ 27% นะครับดูรายชื่อแล้วนะครับคนที่ได้จัดสรรนี่คือตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอาจารย์ไพบูลย์จังคเชนพิรนาศนะครับอรสาอันนี้คือ VI ชื่อดังนะครับ VI ชื่อดังแล้วก็ EKS เพิ่งได้จัดสรรเข้ามานะครับโอเคชัวร์นะครับว่าหุ้นเนี้ยนะครับพอ IPO เข้ามาเนี่ยนะคือชอบแน่นะฮะคือ VI ชอบแน่นะครับเพราะว่าเพิ่มทุนเป็นเจ้าแรกๆเลยนะฮะมาดูช่วงก่อนโควิดนะครับก็900โควิดก็พันล้านนี่ขนาด6364นะมีเรื่องโควิดนะครับก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้นะครับกำไรขั้นต้นก็สูงปริ๊ดเลยฮะรายได้700นะครับกำไรขั้นต้น400นะครับรายได้อื่น200กำไรสุทธิ100ล้านนะครับก็โอ้โห100ล้านทุกปีอ่ะนะครับโคตรโหดถามว่าโตไหมก็เนี่ยครึ่งปี700อ่ะทั้งปีอาจจะถึง 1,400 โอ้โหโหดร้ายจริงๆนะครับเขาก็ขยายสาขาเรื่อยๆนะเนี่ยครับ600 700 800 6เดือนก็ขยายกิจการเพิ่มเข้ามานะครับโอเคตึกตึกที่อยากดูคือฮะอันนี้ตราส่วนสภาพคล่องนะครับสินทรัพย์หมุนมากกว่าหนี้หมุนเท่าไหร่นะฮะรายได้รับล่วงหน้าก็คือไอ้ที่ลูกค้าจ่ายตังค์มาก่อนนะครับเช่นเนี่ยแพ็กเกจ3,000นะฮะจ่ายล่วงหน้ามา500นะครับ500ก็เป็นรายได้รับล่วงหน้านะฮะก็เหมือนเราเป็นหนี้เขาอะภาระผูกพันก็คือเราจะต้องเรียกเข้ามาใช้บริการให้ได้นะครับก็เลยเป็นหนี้แต่ว่าในเชิงของสภาพคล่องอะคือเงินมันเข้ามาแล้วเพราะนั้นในการคำนวณเนี่ยเขาก็เลยต้องหักตัวรายได้รับล่วงหน้ามาด้วยนะครับโอเค ROA นะครับ 17 ROE 85นะฮะก่อน IPO นี่คือปีเดียวคุ้มทุนนะฮะขอโทษแล้วก็ปันผลนะครับก็คือกำไรมาก็ปันผลเอาไปหมดแล้วนะครับ 200% นะฮะนี่รายได้นะครับเข้มสุดก็เป็นพวกยาฉีดนะครับที่ไม่ใช่สัญญกรรมนะครับส่วนใหญ่สัดส่วนค่อนข้างเยอะรองลงมาเป็นสีเบอร์2เป็นเลเซอร์นะครับทรีทเมนต์ก็เป็นรายได้เหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสัญญกรรมนะครับก็มีพอควรนะครับแต่ว่าที่เยอะสุดนะครับเยอะสุดก็จะเป็นเบอร์2กับเบอร์3นะครับก็คือเป็นพวกยาฉีดนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยเลเซอร์นะครับทำพวกเลเซอร์นะครับรายได้จากการให้บริการนะครับให้บริการก็800ล้านนะครับแล้วก็มีรายได้จากการอัตราการสละสิทธิ์นะครับก็คือซื้อโปรไปแล้วไม่ยอมมาใช้นะฮะไม่ยอมมาใช้100ล้านบาทพระเจ้านะฮะขอโทษนะครับแล้วก็มีค่ายานะครับได้มา22ล้านรวมรายได้ก็900กว่าล้านอ๋อ64นั่นไงนะครับคลินิกโดนปิดเยอะนะครับแล้วก็คนค่อนข้างกังวลนะครับค่อนข้างกังวลกับโควิดไม่กล้ามาใช้บริการนะครับจ่ายตังมาแล้วแหละ6เดือนมาดูหลังเปิดเมืองเป็นยังไงนะครับหลังเปิดเมืองนี่ก็คือโอ้โหรายได้นะกระฉูดขึ้นมาแบบเท่าตัวนะครับ300ขึ้นมา700ส่วนลูกค้าที่ซื้อโปรแล้วไม่ยอมมาใช้เนี่ยนะครับก็ใกล้ๆเดิมนะครับก็แสดงว่าขายล่วงหน้าค่อนข้างเก่งนะฮะรายได้นะครับนี่ไงที่บอกก็คือมีการสั่งปิดนะครับ
โอเคอ่ะ64นะครับพอสั่งปิดก็ลูกค้าสละสิทธิ์มาเยอะนะครับลูกค้าสละสิทธิ์มาเยอะโอเคก็เลยทำให้แบบโอเคอาจจะเป็นรายได้นิดนึงนะครับทางบัญชีแต่ว่ามันก็จะเสียโอกาสนะครับเนี่ยสละสิทธิ์ไป100 ล้านจริงๆถ้าเกิดเข้ามาใช้อ่ะอาจจะได้แบบ200-300 ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียโอกาสไปนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเดาได้เลยนะครับว่างบการเงินของเขาเนี่ยสามารถประมาณการล่วงหน้านะครับได้จากฝั่งหนี้สินก็คือตัวรายได้รับล่วงหน้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในงบกันนะครับว่าตัวเลขยอดเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเห็นว่าตัวรายได้ก็จะเป็นรายได้ของการประมาณการนั่นแหละนะครับประมาณการนะครับเพราะว่าต้องเข้ามาฟึบนะครับแล้วก็รอคนคือขายเก็บเงินมัดจำมาก่อนนะครับนี่นี่ตึกตึกตึกรายได้จากการให้บริการนะครับแคสเซลคือรับจริงจากลูกค้าที่มาซื้อคอร์สนะครับรวมถึงรายได้มายังไม่ได้ใช้ให้บริการนะครับปกติคอร์สอ่ะเช่นสมมุติ 6,000 บาทมาได้3ครั้งนะครับมันก็จะบันทึกเป็นหนี้สินไว้ก่อนนะ 6,000 แล้วพออีกวันนึงมาใช้บริการเนาะหนี้สินก็ลดลงนะครับสมมุติ3ครั้งนะครับก็จะตั้งหนี้ไว้ก่อน3ครั้งโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูตรงงบการเงินกันนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างตึก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 อยากดูตรงนี้สิน่ะนี่แล้วก็เข้าบริการรับล่วงหน้านี่ต้องดูนี่200นะนะครับ63อันนี้คือปี62 200 63 300นะ64นี่288นะฮะ65ของงบ6เดือนก็ขึ้นมา300กว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าเขาก็ขายคอร์สได้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าใช้ได้นะครับหนี้สินนะครับหนี้สินก็ล่าสุดนะมี800กว่าล้านส่วนใหญ่เป็นหนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็คืออย่าง800นะครับเป็นหมุนเวียน600ไม่หมุน200นะครับในหมุนเวียน200เนี่ยไอ้หมุนเวียน600เนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นรายได้รับล่วงหน้านะครับก็เป็นหนี้คือมันเป็นเงินสดอะเรารับตังค์เข้ามาแล้ว300 ล้านอะนะครับเจ้าหนี้การค้านี่เอาของเข้ามานะครับยังไม่ได้จ่ายตังค์ก็ไม่มีดอกเบี้ยภาษีก็ไม่มีดอกเบี้ยหนี้ตามสัญญาเช่าอันนี้คือไปเช่าตามห้างตามอะไรพวกนี้มานะครับเห็นว่ามันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับ50 60 70แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าบริษัทเนี้ยมีการขยายนะนะครับขยายสาขามากขึ้นนะครับปีนึงก็คือก็ต้องจ่ายพวกค่าเช่านะครับมากขึ้นสรุปนะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้โคตรโหดอ่ะนะครับสินทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับโอเคก็ก่อน IPO นะครับก็จะแบบมีการให้ยืมระหว่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอจะ IPO ก็ต้องเคลียร์หนี้ก้อนนี้ออกนะครับเคลียร์หนี้ก้อนนี้ออกอันนี้เอาตังค์ไปให้บุคคลเกี่ยวข้องการยืมด้วยนะครับก่อน IPO พอ IPO ปุ๊บก็ต้องเคลียร์ไอ้ตัวเนี้ยให้มันคลีนนะครับเห็นว่า2รายการนี้ก็จะหายไปนะครับก็คือเงินให้กู้ยืมกับชาวบ้านนะครับไปเคลียร์ก่อนนะครับคุณเอาอะไรให้ชาวบ้านเขากู้นะครับสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์หลักก็คือเป็นอาคารอุปกรณ์นะครับไม่มีที่ดินแสดงว่าไม่ซื้ออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองนะฮะเช่าเอานะครับเช่าเอาก็200 300 300ขึ้นมา400เป็นสัญญาณของการขยายกิจการนะครับขยายกิจการสินทรัพย์หมุนเวียนมีอะไรนะครับ
ก็จะมีเงินสดนะครับตุนๆกองๆไว้เลยนะ90ล้านลูกหนี้นะครับลูกหนี้ไม่มีเลยแปลว่าอะไรแปลว่าขายของเป็นเงินสดนะครับไม่มีเครดิตนะครับอยากใช้บริการก็ต้องจ่ายเงินมาก่อนนะครับสินค้าเหลือก็เป็นพวกยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับตุนไว้ร้อยล้านนะครับต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าคอมนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ก่อนนะครับออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมารับรู้เป็นรายจ่ายทีหลังนะครับค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะนะครับ14ล้านนะครับหมุนเวียนอื่นนี่คือเป็นงบที่คลีนมากเลยนะแทบแบบไม่มีอะไรมาดูส่วนทุนเนาะทำอะไรกันบ้างนะครับก็ทุนจดทะเบียนนะครับก็ร้อยล้านนะครับอยู่เท่านี้แหละชำระแล้ว80ส่วนเกินทุนนะครับจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์นะครับอันนี้ก็มีการออกหุ้นนั่นแหละนะครับกำไรสะสมยังไม่ได้ก็คือปันผลออกไปนั่นแหละนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็อันนี้ไปรวมธุรกิจเข้ามานะครับมีส่วนต่ำกว่าทุนมานิดหนึ่งนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องโอ้ยต่ำกว่าหนึ่งแย่จังเลยนะฮะแต่ลองไปดูหนี้สินนะครับหนี้สินมันเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับมันเป็นเงินรับล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอัตราส่วนต่ำกว่าหนึ่งแล้วรอดนะครับROE นะครับ85นะครับ85โอเค 85% ก็คือทำปีเดียวคืนทุนนะครับแล้วก็สินทรัพย์นะครับได้รีเทิร์น 17% นะฮะคือเหมือนทำธุรกิจอะแทบไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยนะครับหนี้ต่อทุนนะครับหนี้ต่อทุน3เท่านะครับแต่หนี้ที่เห็นเป็นหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับเป็นพวกหนี้ค่าเช่าหนี้เงินรับล่วงหน้านะครับหนี้ค่าของนะครับแล้วก็อันนี้คือตึก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 หนี้ต่อทุนนะครับแล้วก็หักรายได้รับล่วงหน้านะครับรายได้รับล่วงหน้าก็อย่างที่บอกแหละนะครับถ้าเกิดเขาไม่มาใช้เราก็ยึดนะฮะโอเคเพราะนั้นเป็นถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่น่ากลัวนะครับโอเคแล้วเราจะดู DE อันไหนนะครับจริงๆไม่ต้องไปดูอันไหนครับเพราะว่า DE มันเป็นศูนย์ คือเขาเรียกดู Interest Bearing Debt มันไม่มีครับใช่คือ DE 3เท่าแต่ไอ้3เท่าไม่มีหนี้ที่มีดอกเบี้ยสักบาทนะครับก็เลยไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับออฟฟิศนะครับอยู่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับโอเคเราไม่รู้นะครับว่า IPO เนี่ยจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองมาแต่เพราะว่าไม่ต่ำกว่า10บาทนะครับเพราะว่ามีข่าวว่า EKS ไม่ใช่ข่าวประกาศในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละใช้เงินลงทุนไป160ล้านนะครับเพื่อแลกกับหุ้น 10% นะครับทีนี้เราก็จะมานั่งดูแล้วนะครับว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องประมาณการก็คือกำไรสุทธินะครับทั้งปีเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติทำได้พีคแบบพีคจริงๆเลยนะครับอาจจะได้ถึง200ล้านบาทนะครับ200ล้านนะครับเราก็มานั่งจิ้มกัน E earning นะครับกำไรตีกลมๆ200นะครับจำนวนหุ้นนะครับจำนวนหุ้นเนี่ย
เราก็จะต้องใช้จำนวนหุ้นที่กำลังจะ IPO เข้ามาดูซิว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนไปสินี่ก็จะมีอยู่220ล้านหุ้นนะครับโหทำไมงบมันคลีนแบบนี้220ล้านหุ้นนะครับโอเคเราก็ต้องหา EPS นะครับเท่ากับหารด้วย220นะก็ประมาณ 0.9 นะครับสมมุตินะครับให้ PE เหมาะสมเนี่ยประมาณตลาดไม่ค่อยดีนะครับเอาไป25แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตัว price นะราคาเหมาะสมก็จะเป็น 0.9 นะครับคูณด้วย25เท่านะครับเราอาจจะได้เห็น IPO นะครับราคาประมาณสัก20ถึง30บาทนะครับแล้วแต่ลงเขานะฮะถ้าขาย PE 30นะฮะก็น่าจะประมาณ35นะเอ้ย30ก็27นะครับถ้า PE 20บาทก็ประมาณ18แต่ถ้าเป็นผมนะเดาให้เดานะครับก็ราคา IPO น่าจะประมาณสัก20ถึง30กำลังสวยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาเอาตังมานะครับแล้วก็ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินนะครับก็จะเป็นภาพของการเอาไปขยายกิจการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มนะครับแล้วก็ทำศูนย์ศัลยกรรมนะครับพวกนี้อัตรากำไรดีนะครับอัตรากำไรดีก็น่าจะทำให้บริษัทเนี้ยนะครับมีการเติบโตได้อีกพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งตอบคำถามนะครับตอบคำถามจากทางบ้านกันว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคปึ๊บ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 นะครับโอเคเราเข้ามาเพจแล็บหุ้นนะมีคำถามไหมฮัลโหลว่าไงแล้วมันเกี่ยวอะไรหรอพ่อเดี๋ยวฉันจะลงไปคุยไลฟ์อยู่โอเคนะครับเราก็เห็นภาพนะครับเห็นภาพว่าค่อนข้างมีการเติบโตนะครับพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็น IPO นะครับที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งนะครับโอเคอ่ะนะครับกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจใช้โปรแกรมเนาะก็สามารถทักเข้ามากันด้วยนะครับมีคนถามว่าส่งผลต่อราคาหุ้น EKH ไหมนะครับก็มีนะฮะเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องของเงินลงทุนแล้วก็ถือ 10% เนี่ยน่าจะเป็นตีตามราคาตลาดนะครับก็จะทำให้งบของ EKS เนี่ยส่วนทุนก็จะใหญ่ขึ้นถ้าเกิดตีเป็นเงินลงทุนนะครับมันจะตีเป็น2แบบนะครับว่าเป็นเงินลงทุนแบบไหนนะครับโอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปส่งในงบของ EKS ก่อนนะครับโอเคก็เป็นข่าวนะแล้วก็มาดูเนี่ยเพิ่งมีข่าวว่าเพิ่งลงทุนไปนะฮะเพิ่งลงทุนไปนะครับอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะไปดูในงบก่อนนะครับว่ามีหรือไม่มียังไงนะครับตึงๆมันจะเป็นเพื่อค้าหรือเผื่อขายนะครับ
ถ้าเป็นเผื่อขายเหมือนเขามองเป็นเงินลงทุนระยะยาวนะครับถ้าเป็นเงินลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็จะทําให้นะครับอาจจะอยู่ในนี้เปล่าวะสินทรัพย์ทางการเงินนะครับมันก็จะไปขึ้นที่ทุนนะครับเวลาหุ้นขึ้นก็จะไปส่วนทุนก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเผื่อขายก็คือฉันกะซื้อแป๊บเดียวแล้วก็ขายแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในเวลาหุ้นของตัวนี้ขึ้นโรงพยาบาลนี้ขึ้นก็จะไปบันทึกกำไรที่อันนี้ด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ